ดราม่าในวงการหมัดมวยไทยนะคะที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณเปรมผู้จัดการค่ายมวยแฟร์เทคนะคะไปยื่นเรื่องกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของกรรมการนะคะในเกณฑ์การตัดสินแต่ละเวทีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยในมุมมองของกรรมการกันบ้างดีกว่านะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดร.ยงศักดิ์ณสงขลาค่ะหัวหน้ากรรมการและประธานเทคนิคเวทีมวยนานาชาติรังสิตสวัสดีค่ะ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 ดร.ค่ะดร.รบกวนถามหน่อยว่าเมื่อวานนี้ที่คุณเปรมเขาไปยื่นเรื่องกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าการตัดสินณปัจจุบันนี้ในวงการมวยไทยเนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันเลยอยากทราบว่าปัจจุบันมันมีเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะว่ามาตรฐานของการตัดสินของกรรมการมวยไทยเป็นอย่างไรอะคะเรื่องการตัดสินนะครับมันก็เหมือนกับกีฬาทุกชนิดนะครับที่จะมีกฎกติกานะในเรื่องของการทำหน้าที่นะเหมือนทุกกีฬาครับเหมือนทุกกีฬาค่ะแต่ไม่ใช่เหมือนกับฟุตบอลเหมือนวอลเลย์บอลเหมือนมวยสากลสมัครเล่นเหมือนเทควันโดทุกอย่างมีครับมีกฎกติกาทุกอย่างครับในแนวทางการปฏิบัติครับดร.ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยเราจะมีพระราชบัญญัติกีฬามวยนะครับปี2542แล้วก็เราจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินโดยเฉพาะเรื่องการให้คะแนนในข้อที่15เรามีอยู่6ข้อด้วยกันในแนวทางในการทำหน้าที่และการให้คะแนนของนักมวยนะครับคำถามที่บอกว่ามีไหมมีครับเป็นพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2540มีครับครับผมแต่ในขอนิดนึงว่าเราคงจะไม่พูดภาพรวมนะครับขอทวงคำถามนิดนึงที่บอกว่าคุณเปรมไปยื่นว่าอย่างไรครับขอนิดนึงครับคือคุณเปรมเขาไปยื่นเรื่องกับยื่นหนังสือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะคือเขามองว่าการตัดสินของกรรมการณปัจจุบันนี้นะคะอาจจะไม่เป็นธรรมไม่เข้าแบบจากในฐานะคนดูรู้สึกว่ามันไม่ตรงกันนอกจากนี้ก็บอกว่าแต่ละเวทีมีเกณฑ์มีมาตรฐานการตัดสินที่ไม่เหมือนกันอย่างบางเวทีชอบมวยศอกบางเวทีชอบมวยหมัดอะไรแบบนี้ค่ะโอเคเอาโจทย์แรกก่อนนะครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันในผมไม่อยากให้ขอให้เป็นเคส by เคสไปแต่ผมไม่อยากจะในพูดภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่นะคือผมถือว่าตรงนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดการในเพื่อนๆนะแบบณปัจจุบันนะแต่เห็นด้วยครับในจุดหนึ่งที่บอกว่าไอ้คำว่ามาตรฐานเดียวกันค่ะนะจุดสุดท้ายคือมาตรฐานเดียวกันคือจริงแล้วการตัดสินกีฬาทุกชนิดนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะกีฬามวยนะทุกกีฬานี่จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันภายใต้พระราชบัญญัติของกีฬามวยพ.ศ. 2542ในเรื่องของการให้คะแนนหรือการปฏิบัติหน้าที่นี้จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะโอเคเข้าใจตรงนี้เข้าใจแล้วก็สิ่งที่เป็นคำถามทางสังคมที่ดูกีฬามวยไทยอยู่นี้คือเรื่องอย่างที่น้องได้ที่ก่อนได้พูดมาเมื่อครู่นะก็คือคำว่าถ้าพูดในภาพรวมคือคำว่ามาตรฐานเดียวกันในกีฬามวยก็คือทุกอย่างยังใช้มาตรฐานเดียวกันแต่ทีนี้แต่ว่าในบางครั้งในการปฏิบัติเนี่ยมันในบางอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไม่เกินในแง่ของการปฏิบัติอาจจะไม่สามารถทำออกมาได้ตรงตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ถูกต้องไหมคะดร.สามารถทำได้ไหมสามารถทำได้แต่ตอนนี้ยังมีความแตกต่างกันอยู่ถ้าพูดถึงอนาคตถ้าสามารถทำได้ไหมอนาคตซึ่งทางผู้รับผิดชอบในกีฬามวยเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของมาตรฐานของการตัดสินกีฬามวยไทยเป็นอย่างมากอยู่ครับก็พยายามหาวิธีการหาเครื่องมือที่เราทำยังไงให้การตัดสินมวยไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วไอ้วิธีการที่ว่านี้ค่ะดร.แนวทางมันเป็นยังไงบ้างคะที่จะทำให้ทุกเวทีมันมีมาตรฐานเดียวกันเหมือนกันหมดในการตัดสินนะคะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่มีการร้องเรียนไปเนี่ยก็คือปัญหาจริง
คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแบบในกีฬามวยไทยในสังคมกีฬามวยไทยนะครับเช่นจะบอกว่ามวยคู่หนึ่งเนี่ยมวยคู่หนึ่งต่อยกันนะครับจะบอกว่ามวยคู่นี้ถ้าต่อยเวทีนี้แดงชนะมวยคู่นี้ถ้าต่อยในเหตุการณ์เดียวกันมวยคู่เดียวกันนี้รับภาพเดียวกันแต่ไปต่อยอีกนึงน้ำเงินชนะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นทำมาเป็นมาตรฐานที่ทางผู้ร้องไปนั่นคือความเป็นจริงนะครับหรือแม้แต่มวยลักษณะมวยที่บอกว่ามวยชิงแชมป์กับไม่ชิงแชมป์ก็ตัดสินกันแบบคนละอย่างเช่นชิงแชมป์ให้คะแนนเป็นยกไม่ชิงแชมป์ให้คะแนนสรุปซึ่งมันก็คือไม่ใช่ความมาตรฐานที่เกิดขึ้นในกีฬาที่จะเป็นสากลต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับนี่จุดหนึ่งเห็นด้วยครับว่าสิ่งที่น้องเรียนไปเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายสายต้องมาตื่นตัวว่าถ้าเราอยากให้มวยไทยเราเป็นกีฬาสากลที่เกิดการยอมรับคำว่ามาตรฐานต้องเกิดแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะดร.มีครับก็มีเรื่องแรกก่อนเลยครับก็เรื่องแรกในสิ่งแรกที่ผมคิดว่าถ้าทำในระยะเวลาสั้นนะครับผมคิดว่าในแต่ละเวทีมวยเนี่ยก็จะมีแค่คำว่าหัวหน้าผู้ตัดสินหรือประธานผู้ตัดสินของแต่ละเวทีนะครับคราวนี้ผมว่าประธานหัวหน้าหรือประธานผู้ตัดสินเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่กำกับนะประการแบบหน้าที่ของคณะทำงานของตัวเองที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับผมคิดว่าในจุดนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่ประธานผู้ตัดสินแต่ละเวทีเนี่ยก็ต้องยึดถือแนวทางการปฏิบัติการทำหน้าที่ภายใต้ผู้ตัดสินภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวยเช่นตรงการให้คะแนนครับในการให้คะแนนมวยนี่ครับค่ะด็อกเตอร์ครับข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงนะคะนักคือนักมวยที่กระทำคู่ต่อสู้นะออกอาวุธเขาเขียนไว้ว่านักมวยที่ใช้อาวุธมวยไทยกระทำคู่ต่อสู้ได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะเขาก็เหมือนกีฬาทุกอย่างที่สามารถที่จะออกอาวุธกระทำคู่ต่อสู้ได้มากกว่าเป็นผู้ชนะค่ะตรงนี้เข้าใจนะคะดร.ทีนี้ขออนุญาตถามไปตรงที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะดร.คือตอนนี้เรื่องของมาตรฐานในเรื่องที่เราตั้งไว้ว่ากรรมการต้องห้ามมวยได้ผ่านการอบรมได้รับการรองรับจากกกต.แต่ว่าสุดท้ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นพออบรมคือการอบรมคืออบรมแต่พอการไปปฏิบัติเนี่ยครับต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทที่ตัวเองอาจจะได้รับเรื่องทัศนคติเรื่องของแนวทางเรื่องของรูปแบบในการดูมวยในปัจจุบันก็ขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยองค์การมวยไทยในเราได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างก้าวกระโดดในของการคนดูมวยนะดูมวยปัจจุบันเนี่ยคนดูมวยรุ่นใหม่เข้ามานี่ค่อนข้างที่เยอะมากนะปัจจุบันในสนามเนี่ยคนดูมวยรุ่นเก่านี่ค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาผมคิดว่าเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเราแยกเป็นส่วนๆนะครับเรื่องแรกของคนดูมวยก่อนเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการความรู้ความเข้าใจในการตัดสินในตามพระราชบัญญัติกีฬามวยเพราะบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎกติกามวยไทยตรงนี้ดร.ค่ะรบกวนถามแบบนี้ดีกว่านะปัจจุบันนี้ค่ะการตัดสินที่ดร.บอกว่าแต่ละเวทีอาจจะมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันมันมีหน่วยงานไหนที่สามารถไปดูแลควบคุมบอกว่าทุกเวทีคุณควรมีมาตรฐานนี้เหมือนกันหมดไหมคะก็หน่วยงานคือสำนักกีฬามวยครับสำนักงานกีฬามวยครับก็มีความตระหนักเรื่องนี้มากเลยผมตอนนี้สำนักงานกีฬามวยยุคปัจจุบันนี้ครับก็มีความตระหนักเรื่องนี้มากแล้วก็เราได้ตอนนี้เราได้มีการหาแนวทางหาเครื่องมือขึ้นมาแล้วนะครับหาเครื่องมือแล้วตอนนี้ก็จะมาตัวอย่างที่ผมบอกว่าเป็นจุดแรกคือได้ประชาได้จะใช้ทางประธานผู้ตัดสินแต่ละเวทีเนี่ยกำกับประธานผู้ตัดสินแต่ละเวทีเนี่ยให้ควบคุมการทำงานของคณะผู้ตัดสินที่อยู่ในสังกัดของตัวเองเนี่ยให้ตัดสินไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวยและในอนาคตนะในอันสั้นเนี่ยอันใกล้เนี่ยนะครับ
ก็สิ่งหนึ่งที่ก็ได้มีความคิดเห็นได้เสนอการผมก็ส่วนหนึ่งได้มีความคิดในส่วนนี้คือก็เหมือนกีฬาทุกกีฬานะเช่นกีฬาฟุตบอลนะหรือกีฬามวยสากลสมัครเล่นเนี่ยก็จะมีเวลาแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยจะมีผู้ประเมินผู้ตัดสินหรือบางทีอาจจะเรียกว่าฟุตบอลอาจจะมีแมตช์คอมอยู่ในสนามนะที่ประเมินการทำหน้าที่ผู้ตัดสินแต่ละครั้งไปนะว่าผู้ตัดสินเนี่ยได้ตัดสินไปตามกฎกติกาของฟีฟ่านะหรือของไอบ้าหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยก็ตรงนี้คุณปัจจุบันยังไม่มีปัจจุบันมันยังไม่มีเพราะปัจจุบันคือหมายความว่าจะเป็นแต่ละวิธีก็ทำหน้าที่กันไปแต่ในอนาคตอันใกล้นะคิดว่ามีแน่นอนคือจะมีคณะกรรมการชุดนี้จากหน่วยงานของภาครัฐคือสำนักงานกีฬามวยเนี่ยมาช่วยกำกับดูแลทำให้การตัดสินมวยไทยของเราเป็นไปมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับคือแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เรามีแนวทางการปรับปรุงการแก้ไขแล้วแนวทางมีแล้วครับแนวทางมีแล้วแล้วขอเวลานิดนึงหน้าที่ทางผู้รับผิดชอบคือสำนักกีฬามวยเนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่ครับก็คือในทางปฏิบัติอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงถูกไหมคะนิดนึงครับไม่แต่ว่านิดนึงคือว่าอาจจะไม่นานครับไม่นานแล้วแบบนี้ในมุมมองด็อกเตอร์คือทิศทางมวยตอนนี้ของเราของประเทศบ้านเราเนี่ยรวมถึงนิศทางของผู้ตัดสินบ้านเราเนี่ยจะออกมาเป็นทิศทางไหนในปีนี้คะมองภาพรวมในภาพรวมส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้เห็นจากความตื่นตัวของคณะทำงานของสำนักกีฬามวยคือปัจจุบันนะครับก็คิดว่าคงจะไปทางที่ดีขึ้นในระยะเวลาที่ไม่นานแต่อยากจะฝากบอกว่ากีฬามวยเป็นเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมนะสังคมมีทั้งผู้ดูผู้ดูผู้ชมแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นภาพคือว่าทุกคนมาร่วมกันพูดคุยนะเพื่อหาแนวทางในการทำหน้าที่ของการทำงานผู้ตัดสินให้ไปในทิศทางเดียวกันตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เรายังขาดการที่จะให้ทุกภาคส่วนที่มานั่งพูดคุยกันค่ะดร.คะมีเรื่องหนึ่งค่ะที่มีการพูดถึงเรื่องให้มีการติดตามการทำงานของผู้ตัดสินมวยไทยเหมือนกับที่ติดตามคณะกรรมการในไทยลีกอ่ะดร.บอกเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะก็เหมือนที่ผมอาจจะเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับตรงนี้ครับคือเรื่องของเรายกตัวอย่างของฟุตบอลนะครับฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลไทยลีกต่างๆเนี่ยก็จะมีแมตช์คอมไปที่ผมบอกเมื่อครู่นะครับว่าเขาจะมีแมตช์คอมที่นั่งอยู่บนถัดจานดูการทำงานของผู้ตัดสินนะและแมตช์คอมก็มีหน้าที่ก็จะถือในแบบภายใต้กฎกติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ของฟีฟ่านะที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือผู้ตัดสินตัดสินไปแต่ถ้าผู้ตัดสินตัดสินไม่เป็นไปตามกฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยแมตช์คอมเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่คือบันทึกนะรายงานการทำงานผู้ตัดสินส่งไปยังสมาคมอีกทีนึงค่ะไอ้สิ่งเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่เราอยากให้เกิดในกีฬามวยไทยเพราะกีฬามวยไทยเรายังไม่เกิดครับหวังว่าเราจะได้เห็นแนวทางอย่างที่ดร.ว่าไปนี้ในกีฬามวยไทยในอนาคตนี้นะคะวันนี้เวลามีน้อยจริงๆค่ะดร.ขอบคุณสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับครับดีครับครับครับดร.ก็บอกนะคะว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าจะมีองค์กรของภาครัฐมาดูแลเรื่องมาตรฐานการตัดสินของเวทีมวยในแต่ละเวทีนะคะก็หวังว่ามวยไทยของเรานี่จะพัฒนาก้าวขึ้นไปเป็นระดับอาชีพได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงในระดับนานาชาติด้วยค่ะคุณสามารถติดตามรับชมช่องทีสปอร์ต7กดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI CMMZ IPM InfoSat ThaiSat IdeaSat KSTV AAS Play Giga TV และกล่อง TOT IP TV และ Cable TV ทั่วประเทศทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา